สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมว่าวันนี้เราพาไปวัดไหนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราพามาที่วัดธรรมจริยาพิรมนะคะวัดนี้นะคะอยู่ที่แถวอำเภอบ้านแพ้วนะคะจากที่เราศึกษานะคะก็พบว่าประวัติที่พอจะหาได้เนี่ยมีแจ้งไว้ว่าเดิมที่นี่เนี่ยชื่อว่าวัดใหม่มัทุรสค่ะแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมจริยาพิรมนะคะซึ่งการเปลี่ยนชื่อเนี่ยคาดว่าจะเปลี่ยนตามชื่อของท่านพระครูธรรมจริยาค่ะซึ่งท่านเป็นคนที่แนะนำนะคะให้ริเริ่มการสร้างวัดแห่งนี้ค่ะแต่สำหรับวัดนี้นะคะจะมาเป็นที่รู้จักมากๆก็อยู่ในช่วงของเจ้าคุณพระมงคลโมลีนะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงนะคะต่อมาภายหลังนะคะในวัดนะคะก็ได้มีการสร้างโรงเรียนชื่อเดียวกับวัดค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยค่ะถ้ามาวัดนี้นะคะสิ่งที่ควรมาสักการะเนาะก็คืออย่างที่เราถ่ายอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือพระประธานนะคะก็คือหลวงพ่อธรรมจักรค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นตอนก่อนจะเข้ามาด้านในเนาะก็เมื่อกี้ก็จะเป็นเจดีย์สีทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพภายในนะคะในมุมต่างๆกันนะคะซึ่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยมีแต่ความเป็นสีทองอร่ามมากเลยค่ะตอนที่เราไปนะคะวัดนี้เนี่ยเราน่าจะไปในช่วงปี2563นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีสถานการณ์โควิดเนาะก็คือวัดก็เลยจะสงบเงียบค่ะแล้วก็เราก็ได้ชมวัดแบบเงียบๆก็สงบไปอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็คือด้านนอกนะคะที่เมื่อกี้เรามีถ่ายให้เห็นตอนช่วงต้นไปแล้วเนาะอันนี้มาให้ชมอีกทีนึงค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวัดธรรมจริยาพิรมนะคะอยู่ที่บ้านแพ้วค่ะก่อนจากไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ